ป็นเจ้าของชีวิตใครทํากรรมเช่นใดไว้เมื่อถึงคราวถึงวันเวลาพญามัจจุราชเขาก็จะฉุดกระชากลากเอาดวงวิญญาณของเราไปรับใช้วิบากกรรมของเราอยู่ในนรกตามที่เราได้กระทำไว้เพราะฉะนั้นในเรื่องกรรมที่อาตมาภาพได้ยกขึ้นไว้เป็นตัวอย่างดังพุทธภาษิตที่ว่ากรรมังสัตเตวิพัชติยะทิทางหีนปณีตตายะว่ากรรมคือการกระทำนั้นเป็นเครื่องจำแนกว่าคนนั้นจะเป็นคนดีหรือคนเลวไม่ได้อยู่ที่ชาติกำเนิดไม่ได้อยู่ที่ชาติตระกูลเพราะนั้นคนจะเป็นคนดีหรือคนเลวอยู่ที่การกระทำตามหลักคำสอนของทางพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านญาติโยมที่ได้ฟังเรื่องกรรมคือการกระทำส่งผลให้คนนั้นเป็นคนดีหรือคนเลวอยู่ที่การกระทำย่อมสามารถที่จะนำไปเป็นข้อวัดปฏิบัติในชีวิตประจำวันแล้วจะทำให้ชีวิตของท่านญาติโยมสาธุชนทุกท่านนั้นประสบแต่ความสุขความเจริญThank you.